จากประเด็นความขัดแย้งระหว่างผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่างโพตานนท์กับนักแสดงหนุ่มนิคุณาทิพย์ปิ่นประดับที่ขัดแย้งกันเรื่องสัญญามาจากสาเหตุที่หนุ่มนิคออกมาบอกว่าไม่ได้รับค่าตัวการประชาสัมพันธ์จากภาพยนตร์เรื่องสงกรานต์แสบสถานโลกันและขอยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของพจน์อานนท์ทำให้อีกฝ่ายต้องงัดหลักฐานการโอนเงินตอบโต้จนเกิดเป็นประเด็นยืดเยื้อมาพักใหญ่ล่าสุดโพจน์อานนท์ได้โพสต์ภาพคำสั่งศาลที่ตนได้ดำเนินการฟ้องร้องเอาไว้และแคปชั่นว่าคำสั่งศาลออกมาแล้วพี่ๆนักข่าวขยายอ่านเอานะถ่ายหนังอยู่รับโทรศัพท์ไม่ได้ความจริงก็คือความจริงหลังจากรูปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหลายแง่มุมก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีกับทั้งสองฝ่าย